ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบักแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาร์ช็อปร้านเติมโลบักแบบกลุ่มเรท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด 7.5 เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโยทุกคนตอนนี้ช่องซื้อสกเกอร์มีเสื้อแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเย้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซิลเซอร์เกอร์นะครับและวันนี้เราอยู่เกม Skybox นั่นเองในวันนี้พี่จะมาทำการรีวิวเกมพาร์ทของเกมนี้กันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากจ้ะมาเราจะไปดูกันอย่างแรกก่อนเกมพาร์ทที่พี่จะพูดถึงทั้ง4อย่างนั้นจะมี2อย่างที่พี่จะไม่ได้ซื้อก็คือเกมพาร์ท VIP เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเนาะจะมีราคา400โลบักเป็นเกมพาร์ทที่เมื่อเราซื้อแล้วประตูวาร์ปนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีทองเนาะแทนวาร์ปหินมันจะเปลี่ยนเป็นวาร์ปทองแล้วก็มันจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมายเช่นอย่างแรกของเกมนี้ครับเขาบอกว่า farming yield 50% ก็คือผักจะโตเร็วขึ้น 50% นั่นเองอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าสำหรับการเล่นแรกๆนี้เราจะเก็บฟาร์มได้เยอะมากซึ่งพี่มีเยอะเกินที่จะซื้อ VIP อยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นแล้วก็บวกตังค์100ทุก30นาทีสำหรับคนเล่นแรกๆอาจจะคิดว่ามันเยอะนะแต่สำหรับคนที่เล่นไปไกลแล้วอ่ะตังค์มันค่อนข้างหาง่ายมากเกมนี้ก็คืออาจจะไม่คุ้มนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจะเติมเพื่อสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์อะไรก็เติมได้นะครับนี่แล้วก็มี VIP Chat Prefix VIP Chat Prefix ก็คือเวลาเราพิมพ์ในช่องแชทมันจะมีคำว่า VIP นำหน้าชื่อเราด้วยก็จะได้รู้ว่าคนไหนเป็น VIP เนาะแล้วก็มี Golden Portal Frame ก็คือเนี่ยไอประตูวาร์ปเนี่ยสีทองโอเคจบ4อย่างของ VIP ต่อไปเป็น Starter Pack นะครับ Starter Pack ขายในราคา199โลบักเท่านั้นที่จะช่วยทำให้เราเล่นเกมตอนแรกๆได้ง่ายขึ้นเช่น Berry Seed 1ต้นช่วงแรกหายากมากเลยนะอย่างที่2ก็คือต้นหนอนต้นไม้4ต้นอย่างที่3ก็คือเมล็ดข้าว5เม็ดเหล็ก10ไม้30หญ้าอีก30ก็จะเป็นของที่เอาไว้ช่วยทำให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้นในตอนแรกนั่นเองโอเคเราจะมาดูเกมพาร์ทที่เหลือกันนะครับก็จะมีเกมพาร์ทตามเข้ามาในบ้านพี่เลยชั้น2พี่จะมีโต๊ะเกมพาร์ท2โต๊ะนะครับก็จะมีโต๊ะดอกไม้กับโต๊ะไฟนั่นเองเดี๋ยวพี่จะดูโต๊ะดอกไม้ก่อนนะโต๊ะดอกไม้มันจะมีของต่างๆดำนี้เลยมีนี่ไง Leaf Clipper เป็นเหมือนกันไกตัดใบไม้เหมือนกันไกเล็มกิ่งเล็มก้านเล็มใบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งใช้เหล็ก10อันในการสร้างซึ่งพี่สร้างมาแล้วเดี๋ยวแปะให้ดูเลยนี่รูปร่างมันจะเป็นอย่างนี้เป็นกรรไกรกรรไกรนี้มันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้เล็มใบไม้ครับซึ่งใบไม้เนี่ยเห็นไหมใบไม้10อันจะได้พุ่มหญ้าหนึ่งเวลาเราไปเล็มใบไม้10อันจะได้พุ่มหญ้ามาหนึ่งอันเนาะแล้วก็เราสามารถเอาใบไม้ไปผสมกับดอกไม้มันจะเป็นพุ่มหญ้าที่มีดอกไม้มีหลายสีด้วยนะใบเมเปิลก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ใบเมเปิลเดี๋ยวพี่จะลองทำให้เราดูสักอันนะครับก็จะมีนี่มีกระถางต้นไม้นะใช้บริกที่เผาแล้วเอาเคลย์ไปเผาเป็นบริกนะครับแล้วก็จะได้เป็นบริกมาแล้วก็มาใส่กับดอกไม้จะได้กระถางต้นไม้ตามนี้เดี๋ยวพี่จะลองตกแต่งบ้านด้วยพวกกระถางต้นไม้นี้ดูเนาะก็เวลาเราเดินไปตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนว่างๆบ้างนะพี่ก็จะวางตรงนี้อันหนึ่งแล้วกันจึ๊กน่ารักจริงๆเลยไว้ตรงนี้อันหนึ่งโจ๊ะนานี้น่ารักมากเลยพุทธเอามาวางซะดีๆเลยวางกลับเข้าไปสดใสวางกลับเข้าไปที่เดิมนะจ๊ะเฮ้เฮ้เรียนแล้วเราลองไปดูตรงบ้านหลังนู้นบ้านหลังนี้กระถางต้นไม้นั้นสามารถวางได้บนรั้วได้ด้วยนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยวางบนรั้วได้แต่พี่ว่าวางบนรั้วมันจะดูพี่ลองวางบนนี้ดีกว่าได้เลยพี่เราเชื่อใจในตัวผมจุดวางเนี้ยดีสุดแล้วแป๊บหนึ่งนะจุดวางดีๆนี่รับลมก็ดีนะแบบว่าตื่นเช้ามาเดินออกมาจากฟาร์มแล้วก็ทางต้นไม้ลมแรงตกใส่หัวตายไปเลยเฮ้ย วางบนผมไม่ได้หรอไม่ได้หร
ไม่ผมว่ามันต้องมีวิธีทำหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีเราต้องเอาผมออกแล้วใครจะเอากระถางต้นไม้มากินอย่างนี้เออใช่ได้นี่นะเหนียวไปเราไปเล็มกิ่งเล็มก้านโอเคทุกคนเราต้องเล็งใส่ต้นไม้นี่นะเอาดีๆโจ๊ะโจ๊ะเห็นว่ามันจะได้ใบเมเปิลมา2อันจริงๆมันจิ้มทีเดียวก็ได้นะแต่พี่ฮาร์ดคอร์ถ้าจิ้มต้นไม้ธรรมดาก็จะได้ใบไม้ธรรมดานั่นเองไหนอ่ะพูดแย่งพี่มานี่ว่ะนานนี้พี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดไปจิ้มกิ่งสนมันจะได้อะไรก็ได้ก็น่าจะได้ไม้ธรรมดาใบไม้ธรรมดาใช่โอเคเพราะมันสีเขียวน่าจะดูจากสีพี่ซินใช่ได้ใบไม้ธรรมดาก็ต้องรอสักพักหนึ่งเนาะกว่ามันจะกลับมาให้เราตัดเล่นได้อีกรอบหนึ่งเมื่อเราได้ใบไม้มาแล้วนี่เราสามารถคราฟเป็นนี้ก็ได้เป็นพุ่มเมเปิลหรือว่าจะเอาเป็นพุ่มเมเปิลที่มีสีเหลืองพี่ว่าเมเปิลสีเหลืองก็สวยนะเนี่ยว้าวนี่เป็นพุ่มไม้ที่เราคราฟมาได้มันจะมีระหว่างให้เราตกแต่งนี่ไงตรงนี้พี่โล่งๆอยู่พอดีพี่แต่งเลยแล้วกันก็จะมีให้เราดูเป็นพุ่มนี้แล้วก็มีเป็นพุ่มแบบนี้ถ้าเป็นพุ่มที่มีดอกไม้มันจะแบนๆกว่าหน่อยนึงแล้วมีเหมือนกับกลมๆเหมือนเป็นรูปตูดพุดเห็นแล้วมันน่าเก็บมากเลยนะอยากได้ไฟประดับบ้านสัก100อันอะไรเงี้ยปิดบิวเกก่อนแล้วกันกันสนใจเย็นกล่องอยู่นี่กล่องผมเอาคืนมาไม่นะโฮโฮหรือเราจะเอาพุ่มไม้สีเขียวก็มาตกแต่งได้เช่นกันเช่นกับพุ่มนี้พุ่มสีแดงใช้ดอกไม้2นะครับกับใบไม้10พุ่มธรรมดาใช้ใบไม้10เอง Very easy ดีเมื่อเราได้พุ่มมาแล้วคือพี่จะบอกว่าไอ้พุ่มนี้มันอยู่คล้ายไอ้พุ่มเบอร์รี่มากแต่มันจะไม่เหมือนทีเดียวนะเพราะไอ้พุ่มนี้มันจะกลมปุ๊กเลยสีก็เข้มสีแก่กว่านิดนึงด้วยมันจะเอามาตั้งบนรั้วได้มั้ยได้ฮะนี่มันต้นไม้จิ๋วนี่นะต้นไม้ต้นไม้เปิดสร้างหน่อยมันจะมีใบไม้ร่วงลงมาใช่พี่เห็นใบไม้ร่วงลงมาอยู่เพราะฉะนั้นขอเก็บใจจะขาดแล้วไม่เกมมันซนเกมมันซนเกินไปไปเก็บกอตัวเองด้วยไม่เอาโอเคแล้วก็สามารถสร้างต้นไม้จิ๋วๆได้นั่นเองหรืออืมมันก็ดูเป็นต้นไม้จิ๋วดีนะเอาไปเป็นเอาไว้เป็นเนียนเป็นต้นไม้เล็กๆก็ได้นะเอาไว้ตกแต่งแต่ว่าเวลาวางบนพื้นหญ้าพวกรั้วหญ้ามันชอบทะลุไปเลยโอเคตามนี้ตกแต่งก่อนนะทุกคนอันนี้ไว้ประมาณตรงนี้อันนี้ไว้สักตรงนี้หมุนได้หมุนได้ตรงนี้แล้วกันพุทธเราก็ยังมีความพยายามต่อนะแล้วก็ไว้อันนี้ไว้ตรงนี้มันก็ดูมีอะไรมากขึ้นนะเนี่ยยังไปอยู่ต้นนู้นต่อยชีวิตเปิดให้ฟังด้วยไม่จนกว่าจะรีวิวคลิปเสร็จไม่ไม่เรียนแล้วไม่เชื่อคอนเทนต์ไงไม่ต้องเหี่ยวมาอ้างคอนเทนต์ต่อไปเป็น Riding Stationเราจะคราฟได้3อย่างจากนี้นะครับมีเป็นเทียนมีเป็นแลนเทิร์นแล้วก็มีเป็นแลมป์โพสแลมป์โพสเป็นเหมือนกับเสาไฟอะไรพวกเนี้ยว้าวเดี๋ยวพี่จะสร้างทุกอันเลยสมมติพี่เอาแคนเดิลสัก3แล้วกันเนาะเผื่อวันไหนบ้านไฟดับแล้วก็เอาแลนเทิร์นมาสัก6ของทำไม่ยากเลยนะแคนเดิลก็ใช้แค่ไม้ถ่านแล้วก็เคลย์แค่นั้นเองไปซื้อเสาเคลย์มาเพิ่มอ่ะอันนี้ก็เป็นเหล็กเป็นไม้เป็นฐานเป็นเหล็กสลับกันนิดเดียวไม่เยอะเอาเป็นว่าของทำหาค่อนข้างง่ายกว่าโต๊ะทำดอกไม้เยอะเนาะโอเคตกแต่งบ้านก่อนพวกเทียนพี่ทำไงกับเทียนสมมติพี่เอาเทียนวางไว้ตรงนี้แล้วกันพอวางไปมันจะเป็นเทียนจุดขึ้นมามีการส่องสว่างเห็นภายในจิตใจอันเงียบสงบแล้วก็พยายามมีเด็กคนหนึ่งเป็นจอมโจรในบ้านหลังนี้ซึ่งเขาหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วนานนี้ก็ยังจะปีนต้นไม้ต่อนะดูมีความพยายามโอเคเราปล่อยเขาให้เขาเป็นลิงแป๊บๆหนึ่งเดี๋ยวพี่จะไปทำอย่างอื่นซึ่ง
เตียงพวกนี้มันวางได้แค่พื้นแปะเพดานไม่ได้อ่ะตรงนี้ไว้อันหนึ่งเราจะเอาเทียนไปเผาบ้านนู้นกันนะครับนี่วางไว้ตรงนี้เลยจะได้โรแมนตูดให้โรแมนติกกันอย่างยิ่งโอ้ดูอุ่นเหลือเกินต่อไปเป็นเสาเหล็กอย่างนี้เราสามารถตกแต่งได้หลายวิธีเช่นเราจะเอาวางไว้บนนี้ก็ได้เออข้างในก็จะเป็นเทียนเหมือนเดิมสมมติที่เอารั้วไม้มาแปะอย่างนี้เออแล้วพี่ก็เอาพุทธแกยังไม่ลงมาอีกนะเนี่ยตนระดับพระเจ้าดูว่าไม้แปะอย่างนี้แล้วอันนี้แปะเข้าไปโอ้เฮ้ประมาณนี้เท่านี้บ้านก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วดูมีความพยายามตรงไหนนะคนนี้เนี่ยเราจะปล่อยเขาไปก่อนโอเคต่อไปเราจะมาพูดถึงแลมโพสอย่างนี้กันแลมโพสมันค่อนข้างจะติดบล็อกด้านข้างก็คือเห็นว่ามันจะชิดขอบด้านหนึ่งไปเลยหันจากด้านข้างประมาณนี้เอมันจะได้แค่ประมาณนี้พี่ว่าเสามันเตี้ยไปไหมแบบว่าสามารถเอาหัวโมงได้เลยเนี่ยโอเคแล้วก็หันหน้าเข้ามามันจะอยู่ประมาณปลายๆเห็นไหมนี่ก็จะเป็นของตกแต่งแลมโพสนั่นเองเดี๋ยวพี่จะลองตกแต่งทั้งเมืองดูว่ามันจะสวยขนาดไหนมันจะวางตะเกียงเอ้ยมันวางได้เนี่ยเนี่ยมันวางได้ถึงแม้ว่าตำแหน่งวางมันจะดูอิมพอสซิบลูสุดๆไปเลยใช่พี่น้ำตาไหล พอตกแต่งแล้วมันก็ดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยก็ถือว่าคุ้มสำหรับเกมพาร์ทนี้นะเนี่ยสุดยอดอ่ะก็นี่แหละเนี่ยถ้าเราวางเยอะๆมันก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ถ้าเราวางเยอะไปมันก็จะดูเป็นธรรมชาติลงโทษนะทุกคนพยายามวางให้มันเหมาะสมเนาะเกมพาร์ททั้งหมดนี้ครับเป็นของตกแต่งล้วนๆเลยอย่างที่เห็นนี่มีเสาไฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีพุ่มไม้ตกแต่งบ้านให้เราดูสวยงามขึ้นได้แต่เสียดายที่ไอ้ตะเกียงธรรมดานั้นมันเอาไว้แขวนเพดานไม่ได้เนาะมันอาจจะมีอะไรที่มันมากขึ้นก็ได้โอเคนี่ก็เป็นเกมพาร์ท2อย่างที่พี่แนะนำในวันนี้นะครับไว้เราชอบไปไหนเราก็สามารถไปซื้อได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ดูจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเนาะ ไม่ลืมที่จะหล่นลงไปเอาแล้วก็เกิดตรงนั้นโอเคบ๊ายบายจ้ะ